ผักหวานครับผมผักหวานผักหวานผักหวานนะฟังจากเสียงเต๋กระเต๋กระเต๋กระเต๋เออเอาไปหายเป็นของเก่าแต่ก่อนมันยังเป็นโครงที่สมบูรณ์เลยแต่ก่อนนี่คือเป็นลำเลยแหละเป็นลำที่สมบูรณ์สามารถขึ้นไปหนังได้อ่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์เหรอแมนแต่ว่าสวัสดีครับผมพานหมีนะครับผมวันนี้ก็พบพ่อกับพานหมีนะครับพานหมีที่ไปหาผักหวานบ่แม่นหาผักหวานหาหยังก็อันไปเบิ่งงานด่านสายหนังนะครับแล้วก็โหเครื่องบินตกอยู่หลังผู้นะครับเป็นเครื่องบินลบในสมัยคอมมิวนิสต์นะครับระหว่างทางขึ้นผมกับซีหาผักหวานขึ้นพร้อมนะครับกับคุณแอร์แบ็คแพ็คกระเป๋านีเมียไม่มีเมียครับผมอันนี้เป็นมะไผ่นะครับนี่มะไผ่ป่าลุงผมเอาลงมานะครับผมก็เลยสิขึ้นไปหาเลาะเบิ่งนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นอีพี2พุ่นละถ้ามันได้ได้ถ้าบ่ได้ก็แล้วนะครับอันนี้เป็นผลไม้ป่านะครับผมโอ้ยสมเงอะนะครับสมเงอะหมากไฟหมากไฟภูมันสิสมนะครับมันบ่คือหมากไผ่อันในบ้านทั่วไปนะครับเซอร์เซอร์คุณไม่ร้อนเลยนะจับหมากไฟโอ้จับหมากไฟไม่ร้อนนะครับผมไปครับผมเดินทางดีกว่าแม่งไหมอันนี้จะเป็นก็คือลายยังสิวะผักอีลอกบ่อีลอกอีลอกเอาไปนึ่งหรือว่าเฮ็ดหยังอันนี้ไปแกงอ๋อนี่เอาไปแกงได้นะครับผักผักอีลอกโอ้โหแหนงรู้ไหมครับนี่ถ้าแหนงน้อยๆจังสิมันแกงบ่ได้นะครับมันต้องเป็นหน่อยใหญ่ๆนะครับผมแหนงลูกไม้ไฟไหม้อันนี้ก็น่าจะเป็นคนเด็ดเอาแล้วนะครับยามนี้ลูกไม้ไฟไหม้ก็หลายผักหวานกกใหญ่อันนี้โอ้บ่ใหญ่ปานใดพอได้เก็บผู้2ขยาอยู่ผักหวานป่านะครับผมอยากกินตอนไหนก็ขึ้นมาเก็บนะครับถ้าคนไม่เก็บก่อนโอ้ยอดคักขนาดเลยผักหวานอันนี้เหลือตาคนบ่น่าจะเหลือตาคนคุณนะโอ้โหยอดอวบทั้งนั้นเลยครับผมสำหรับพานหมีมื้อนี้กับนะครับผมกสิพาคุณแอร์แบ็กนะครับไปดูลานสายหนังเป็นลานสายหนังอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆเครื่องบินตกนะครับผมกสิขึ้นไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพร้อมนะครับเป็นบ่าวบ้านป่าบ่มีเวนะครับเหมือดเวละก็เลยสิขึ้นไปหากินข้าวป่าแนวมันแซ่บๆนะครับผมโอ้โอ้โหหมานจริงครับผมครับผมโคตรดอกรอแล้วก็หากินหมานครับผมอียะนึกว่าหล่อแล้วเมียเยอะนะฮะนี่ไม่มีเมียครับผมโอ้คุณก็พูดไปเดี๋ยวคนเขาก็เชื่อจริงคุณแกงผมก็แกงคืนนะครับผมคุณลนี่ไปไหนครับวันนี้คุณลนี่ไปไหนนี่ผมว่าคุณลนี่ไปหาเมียที่ลาวนะหอบสมุนโอโคไปแล้วก็ต้องอันนี้ก็ต้องแจ้ง FC ก่อนนะว่าคุณนันนี่จะไม่ได้ทำคลิปที่ไทยนะครับ คุณนันนี่ย้ายข้าวของไปอยู่ที่ลาวแล้วนะครับผมไปหาเมียที่ลาวเอ้ยเห็นว่าลูกใหญ่แล้วนะครับนี่ลูกโตแล้วเขาซุ่มไว้เขาซุ่มนะครับผมคุณนันนี่ไม่ธรรมดานะครับผมไปเก็บผักหวานต่อดีกว่าเขาเพิ่งเก็บของไปเมื่อวานนี่อ๋อเก็บของไปลาวเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเราไม่บอกเพื่อนเลยนะอืมนี่หนีไปคนเดียวไม่บอกเพื่อนโหดเกินกลัวเพื่อนไปเห็นลูกเห็นเมียนะผมว่านี่
โอ้โหผักหวานภายในสองขยะอยู่ก็โดกกระเจียวทะละอ้อเนี่ยน่าจะเป็นป่าข้างเทิงนะครับว่ะข้าวโพดอกผักหวานคุณนะสองขยาอยู่เก็บแป๊บๆก็พอแกงแล้วผักหวานงามๆครับผมนี่ออกคักๆอีหลีพุ่นนะโหกกนี่ก็มีครับผมโอ้มานๆๆมื้อนี่ก็จะปากกข้างใต้นะครับนี่อ๋อกกนี่ก็ได้นะๆๆๆๆนี่เด็ดเอาครับผมฮาดนะฝนตกโคยหรือผักหวานงามนะครับทางเตอร์ก็มีนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาเสื้อกับตาก่อนผักหวานครับผมผักหวานผักหวานผักหวานนะทางจากเสียงเอานะครับอันนี้เสียงเด็ดนะครับนี่เด็ดคืออันโง่เล็บยานี่แล้วผมเด็ดเอาผักหวานก็ได้มันออกคือยานี่นะครับก็ต้องเล็บออกคือยาคุณนะเอาเด็ดลงไปครับผมอีกยอดนี้ก็ได้อ๋อจะอ่อนนะครับจะอ่อนอ่อนซ้อนอีหลีป๊าดได้ซาบานนะครับผมซ้ำนี้ก็ได้อันนั้นก็จะเป็นหมาพานผมนะครับผมเวลาขึ้นป่าขึ้นเขาก็เอาหมามานำนะครับเพราะว่าเพื่อเห็นอย่างมันกัดซิได้เห่านะครับผมก็จังสิได้ตื่นโตนะครับแต่ว่ามันก็เห่าหลายเกินนะครับปกติก็ได้โอ้ยโอ้บ่มีลมเลยนี่แต่ฝนจะตกโอ้มันสาวมันเหมยเหมือนหมาผมจะเจออะไรบางอย่างครับผมเห่าอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็คือยังเห่าอยู่เอาไปเลยไปคืออะไรฮันผู้ไปแล้วไปแล้วผู้โอ้ยผู้มาเจอขนไก่ป่านะครับผมนี่โดนหมาผมไล่ไปเมื่อกี้เห็นแต่ขนโอ้โหนกก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมตอนนี้เสียงนกน่าจะร้องหาคู่นะครับผมเลือเขาเอาโอ้โหพอได้นะครับนี่หรือเขาเอาโอ้โหนี่ตัวนี้ก็งามผู้เดียวนะครับนี่ยอดน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าก็สิเอาทั้งยอดน้อยยอดใหญ่นะครับผมก็จะเอาทั้งยอดน้อยยอดใหญ่ยอดเล็กนะปนๆกันนะครับผมนู่นก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนนะครับสำหรับวันนี้ไปครับผมเดินทางกันต่อดีกว่านะครับหนทางก็อีกประมาณ500เมตรนะครับผมแต่ว่าเป็น500เมตรภูเขาที่ขึ้นชันนะครับผมตอนนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยนะครับผม
ก็คอนกระต่าพายกันหยังขึ้นภูนะครับไปเดินทางกันดีกว่าครับผมหนทางจะอีกยาวไกลเพราะว่าผมจะขึ้นไปกินข้าวเที่ยงอยู่ที่นู่นนะครับจะไปแกงผักหวานเป็นกระท่อมของพานหมีครับผมไม่ใช่เป็นกระท่อมที่พานหมีเอาไว้พาสาวมาแม่สวีทกันนะครับจริงๆนะมันเป็นบ้านกระท่อมที่แบบสมบูรณ์เลยแหละแต่ว่าถูกรื้อนะครับผมเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะในสมัยก่อนนะจะเป็นลานสายหนังของสหายตะกี้ผมได้ยินชาวบ้านเพิ่นเหล่ามาดอกวะเป็นเรื่องราวสมัยก่อนเนาะแม่นนี่ครับอันนี้จะเป็นด่านเจ้าปู่ตานะฮะโอ้โหอันนี้จะอยู่บนภูเขาเลยนะครับผมไม่มีสัญญาณมือถือนะครับผมข้างหน้าก็จะมีแอ่งน้ำนะครับนี่แหล่งน้ำแล้วก็เครื่องบินตกก็จะอยู่ตรงบริเวณนั้นเขาคิดว่านะเขาน่าจะฉายหนังตรงบริเวณนี้นี่แล้วก็คนก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เห็นว่ามันจะเป็นลอกเป็นลอกเคลื่อนสามารถนั่งได้นะหลายๆคนหลายร้อยคนตรงบริเวณนี้นะตรงนี้ก็มีในสังกะสีมีเขาเอามาเว้นเขามาเวลาฝนตกมันไม่มีที่อยู่ตรงบริเวณนี้มันไม่มีถ้ำบ่มีบ่งอยู่บนเสาหัวหน้าเขาก็เลยมาเอาสังกะสีมาโกบปะเว้นนี้แต่ว่ามันจะมีแหล่งน้ำนี่แล้วก็จะมีพักน้ำนี่ก็จะพักหนามเปียนโลกิ่มเทงอยู่จุดนี้ยังมีน้ำอยู่นะครับน้องหมาก็ได้กินน้ำมันเป็นน้ำบ่อได้สามารถกินได้อยู่นี่ก็ได้อันนี้จะเป็นผักหนามผักหนามอยู่บนภูเขาซึ่งชาวบ้านเขาได้นำมาปลูกไว้นะครับนี่มันก็จะออกเยอะเลยอันนี้ก็ต้นเตยนะครับต้นเตยต้นบอนครับผมเด็ดผักหนามไปกินกับแจ่วบองนะครับผักหนามป่านะครับนี่ผักหนามป่าสดๆเลยนี่น้ำไหลมาอยู่นี่เออว่ะมันสูงหมาก็มากินน้ำอยู่นี่ละมีเมือดแล้วทั้งหมาทั้งนั้นแล้วมันเป็นบ่อข้างในน่าจะยังมีน้ำอยู่เลยใหญ่เร็วนี่บ่ก็โอ้แดดก็ค่อนข้างจะร้อนครับผมบริเวณนี้ก็มาเก็บผักหนามนะครับโอ้ผมเห็นแล้วนี่ปลาผักหนามครับสีได้เนาะผักหนามเนาะนี่ครับผมผักหนามโอ้หนามปักมือใส่เลยนี่เป็นคำทางภาษาฝรั่งเศสนะครับผมแม่นที่แปลว่าเจ็บนะเวลามาการอื่นการกบการเขตเขาสิมาอยู่ด่านนี้ละอยู่ด่านนี้ปุ๊บเขาสิมาลกผักหนามเก็บผักหนามไปกินกับครับอันปิงเขตกับแจวคนแถวนี้เขามากินแจวผักหนามนี่กลับไปปิงดิบผมเคยแต่ลวกแต่ผมไม่เคยปิงบ้านเขาปิงดิบได้เขามาปิงเสื่อมไปปิงแล้วก็ดังไพ่ปิงดิบพอแล้วมั้งนี่นี่นี่ห้องเครื่องบินตกขึ้นไปนี่พอดีเลยนี่นี่นี่ขึ้นห้องน้อยนี่บ่อฟีนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสังกะสีที่ชาวบ้านเอามาไว้สำหรับบังแดดบังฝนนะครับตรงบริเวณนี้
แล้วก็ในส่วนนี้เราก็จะมาเจอปีกเครื่องบินนะครับผมเป็นปีกเครื่องบินในสมัยคอมมิวนิสต์นะครับที่ผมเคยมารีวิวก่อนๆนู่นนะครับอีพีก่อนๆผมก็มานะครับมาแต่ละครั้งก็มาดูนะครับรอบนี้ก็พาพูดไอ้แบ็คมาดูอีกนี่ครับเป็นเศษเครื่องบินในสมัยคอมมิวนิสต์สภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมสมบูรณ์ที่แบบว่าเข้าขี้สนิมนะครับยังเศษอะไรก็ยังเหลืออยู่นะครับพวกน็อตพวกแนทก็ยังเหลือนะฮะแต่น่าจะเป็นส่วนของใบพัดนะครับข้างในเหล็กนะครับนี่โอ้โหมันถูกกระแสน้ำพัดไปหมดแล้วครับผมถูกกระแสน้ำพัดไปแล้วก็คนเอาไปขาย จริงๆพานหมีบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้เนาะเยอะเยอะเยอะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงเวลามันผ่านมาหลายปีนะครับก็ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนาะที่ชาวบ้านสามารถที่จะถือลงไปได้เขาก็จะเอาลงไปนะครับผมเอาไปขายเป็นของเก่าเนาะเออเอาไปขายเป็นของเก่าแต่ก่อนมันยังเป็นโครงที่สมบูรณ์เลยแต่ก่อนนี่คือเป็นลำเลยแหละเป็นลำที่สมบูรณ์สามารถขึ้นไปนั่งได้อ่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์เนาะแมนแต่ว่าคนที่ขึ้นไปนั่งนะต้องได้เหยาเอาเพราะว่าเขาบอกว่ามันเคสนะนะก็คือเหยานี่ก็คือเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อเนาะของแมนเนาะก็เป็นเหมือนการขอขมาอะไรประมาณนี้ครับแต่ก่อนมันบริอยู่ในนี้ไหนมันอยู่แต่เทิงผู้อยู่บนเขาอีกอันนี้คือมันอยู่อันขอสิงัดมือฮะล่ะว่าไงก็ได้มันก็เลยงัดมือบ่ได้นี่ก็ชาวบ้านเหมือนจะเอาไปแล้วเนาะแต่ว่าไปไม่ได้นะครับผมมันหนักนะครับ3คนแบะ4คนแบะก็บ่ได้เด้อเป็น10ก็บ่แบะนี่เอาสางเพิ่นมาดึงเหล็กทั้งดุ้นนะครับโอ้ยเอาลงก็ไม่รู้จะเอาลงยังไงเพราะว่าเส้นทางที่มาก็ทุรักทุเลมันเป็นเส้นทางบนเขานะครับแม่นตันนึงได้บ่นี่อันนี้เป็นชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์นะผมเขาคิดว่าน่ะเขาน่าจะมาลาดตระเวนตรงที่สหายเขาชายหนังเบิ่งฮะล่ะก็เลยถูกยิงตกนะครับแมนก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันแค่มีสนิมขึ้นเนาะแมนเป็นเหล็กอย่างดีครับนี่ลูกปืนก็มีอยู่ด้วยนี่เนาะลูกปืนก็ว่าใหญ่นึงหาหญิงสาวที่หายตัวในป่าเนาะผมได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะผู้กองแกบอกว่าในช่วงปีก่อนๆนี่เขายังได้ขึ้นมาทำลายลูกระเบิดเออบ้านเฮาเขาขึ้นมาอยู่เด้เป็นทำลายหัวลบ RPG นะครับประมาณ 5-6 ลูกอยู่บนเขานะเขาซ่อนไว้ตรงบริเวณที่เป็นหลืบหินนะครับหน่วย EOD ก็ขึ้นไปทำลายนะผมบ้านผมเขาเอิ้นพื้นที่สีแดงแต่ก่อนนะแต่นี้เนี่ยกับพื้นที่สีแดงคือเก่าฮะละมีเหลือแต่ซื้อเมื่อก่อนนี้สู้รบดูเดือดเนาะโอ้โหไปขึ้นภูขึ้นผานี่ก็ต้องระวังแล้วอย่าระเบิดตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีแต่ว่าคือบางที่ก็คนยังไม่ค้นพบนะครับตอนนี้คือหิวข้าวแล้วหายเครื่องกินนี้ข้าวแล้วนี่ผมขอนั่งพักก่อนผมร้อนนะ ตอนนี้ก็จะทำการไปล้างผักนะครับผมก็กำลังหาแหล่งน้ำที่สะอาดนะครับเพื่อจะล้างผักเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี้น้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไหลตลอดนะครับเป็นแหล่งน้ำที่ไหลตลอดก็ใสอยู่นะครับผมก็เป็นแหล่งน้ำที่ใสแต่ก็จะมียุงนะครับผมก็จะมียุงอยู่แต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็สามารถนำมาต้มดื่มได้นะครับผมไปเอาผักไปล้างดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้ดังไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกะพักผมก็ล้างไว้แล้วนะครับเหลือแค่ผมเอาหม้อออกมานะครับอืม
ครื่องแกงผมเอามาแต่เฮือนไว้แล้วนี่นะเครื่องแกงคือตำมาแล้วเนาะแมนเราไม่สามารถที่จะมาตำกลางป่าได้ครับเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ครับผมจะมีพริกมีข้าวเบื่อประแดะสำนันละพวกมีอย่างไรข้าวเบื่อก็คือข้าวเหนียวแช่น้ำนะครับผมข้าวหมาก็คือข้าวหมาเองครับตรวจไปเรียบร้อยนะครับหมูน่าจะสุกแล้วโอ้เดือดอยู่ได้เฮ้ยกิ่งอะไรเลยโอ้เสือดายุใส่ทางการนะครับตอนนี้อึ่งอ่างร้องนะครับฝนตกแน่นอนยันบ่เหลืออยู่พานหมีจะได้โชว์สกิลพานสักทีนะผมโอ้ผมชิวๆเรื่องการอึ่งนะบ่ยันบ่อยู่ผู้เดียวนะผมก็ไปรออยู่ที่บ้านคุณสิเอาบอกหมาผมแกงเห็ดแกงแกงเงินผักหวานใส่หมูป่าก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่กับผักหนามนะครับผักหนามย่างเคยกินไหมคุณนายแบกผมเคยกินแต่แบบลวกเอาอันนี้ไม่ลวกก็นึ่งอันนี้ไม่ต้องลวกครับผมเพราะว่ามันเป็นสูตรพานหมีนะครับเอาผักหนามมาย่างนะครับผมมาครับผมลองชิมแกงผักหวานนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ได้การพอดีเลยรสชาติไม่ต้องปรุงเพิ่มมานะแซ่บนัวมากผมอาหารป่านะครับไม่ได้กินง่ายๆนะครับบืนผู้บืนผามากินข้าวนะครับผมมาดูซากเครื่องบินตกนะครับแล้วก็ลานฉายหนังของสมัยคอมมิวนิสต์ตะก่อนนะครับผมต่างต่อจากนี้ผมก็สิกินข้าวแล้วนะครับผมกินข้าวนํากันครับผมไปแกงผักหวานสูตรพานหมีนะครับผมนี่หมูมันอยู่ด้านล่างพานหมีนะครับแล้วก็โอ้โหแสดงว่าผัดเผ็ดกรึบๆเลยมันหายจากกระแดงถ้าผักหนามย่างนะก็มันจะหยาบครับผมหลังจากที่พวกเราได้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สิเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายกว่าๆนะครับต้องฝ้าวมือนะครับเพราะว่ามืดพามืดผลก็มาแล้วกะขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พานหมีได้ทำคลิปต่อๆไปนี่นะครับสำหรับพานหมีก็สวัสดีครับเฮ้ยเขียนคือของกับเงินวะขณะนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วขอเชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาเชิญครับมือแล้วนี่เออ